คุณผู้ชมครับมีมุมมองของบิ๊กตำรวจคนหนึ่งที่ออกมาบอกว่าตอนนี้การนำเสนอการตีข่าวเรื่องคดีของคุณแตงโมมันกลายจะเป็นโรงลิเกไปหรือเปล่ามันกลายจะเป็นละครมันกลายจะเป็นซีรีส์ไปเลยหรือไม่คุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรเพราะในจุดยืนของตำรวจตอนนี้ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นคดีอุบัติเหตุนะครับแต่สังคมก็สงสัยไม่ใช่ว่าสังคมไม่เชื่อว่ามันจะอุบัติเหตุหรือไม่อุบัติเหตุแต่ด้วยข้อพิรุธต่างๆและการไม่ดำเนินการให้มันสิ้นข้อสงสัยตั้งแต่แรกสังคมก็มีสิทธิ์สงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างอื่นหรือไม่เอ๊ะมันจะเป็นคดีฆาตกรรมหรือเปล่าคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะเป็นละครเป็นซีรีส์ก็คือพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนนะครับปัจจุบันเป็นกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็ขอแสดงความคิดเห็นแบบนี้เลยนะบอกว่าไปกันใหญ่แล้วสนุกสนานดุจละครโทรทัศน์ก็ไม่ปานคดีการเสียชีวิตของแตงโมชุดสืบสวนสอบสวนกำลังหมุนติ้วเป็นลูกข่างไปตามกระแสนักสืบโซเชียลบ้างผู้รู้บ้างไม่รู้บ้างอวดรู้บ้างคาดเดาเต้าเรื่องบ้างสร้างประเด็นข้อสงสัยข้อกังขาข้อเรียกร้องความสนใจให้เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนานาบางประเด็นขนาดหมิ่นประมาทผู้เสียชีวิตก็มีแล้วแกก็เล่าเรื่องอะไรของแกผมจะอ่านสรุปให้ฟังนะครับแล้วพลตำรวจโทอำนวยเนี่ยบิ๊กหน่วยของเราเนี่ยนะก็บอกว่ากับผมในฐานะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะมีการประชุมกันในวันจันทร์ที่14มีนาคมนี้จะนำเรื่องนี้เสนอในที่ประชุมเพื่อให้มีการกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะต้องร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนด้วยก็คือจะปฏิรูปสื่อด้วยนะก็คือจะปฏิรูปสื่อด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่คุณอำนวยพูดนะครับบอกว่าสังคมกล่าวหาพนักงานสอบสวนว่าไม่จริงจังในการรวบรวมพยานหลักฐานหรืออย่างไรแต่ก่อนแต่ไรพนักงานสืบสวนจะมีอิสระในการทำงานนะฮะโดยเฉพาะการสอบสวนต้องกระทำโดยความลับการให้ข่าวกับสื่อมวลชนในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเท่าที่จำเป็นสื่อก็นำเสนอต่อสาธารณะเท่าที่ไม่เสียความยุติธรรมไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่มีการโต้กันไปโต้กันมากล่าวหากันไปมาจึงเป็นกระบวนการยุติธรรมตามทำนองครองธรรมชอบด้วยกฎหมายภายใต้หลักการที่ถูกต้องแล้วปัจจุบันล่ะก็คือกำลังจะบอกว่าโอ้โหวันนี้มายุ่งย่ำไม่ให้อิสระกับพนักงานสอบสวนนะมากดดันมาตีแผ่โต้กันไปโต้กันมาไปสอบสวนสืบสวนไปค้นหาข้อเท็จจริงอะไรก็ตามแต่นี่นะครับก็เลยถามหาความอิสระของพนักงานสอบสวนคือเราต้องเข้าใจแบบนี้นะว่าตำรวจเนี่ยทำให้สังคมไทยผิดหวังมาแล้วหลายเหตุการณ์หลายคดีความเอาบอสกระทิงแดงเป็นยังไงคุณผู้ชมครับอยู่ก็หมดอายุความบ้างอยู่ก็หลุดคดีตามจับไม่ตามจับปล่อยให้เดินทางออกนอกประเทศแล้วก็อีกหลายๆคดีคงไม่ต้องพูดถึงตั้งแต่บนลงล่างเลยนะครับมีทุกรูปแบบที่ประชาชนคนไทยสัมผัสกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นโทษใครไม่ได้หรอกครับองค์กรตำรวจเนี่ยทำตัวเองทำให้ไม่มีความเชื่อมั่นขาดศรัทธาอย่างรุนแรงประชาชนสงสัยประชาชนตั้งคำถามว่าตำรวจซื้อได้ใช่หรือไม่วิ่งเต้นได้ใช่หรือไม่บิดคดีได้หรือไม่โยกซ้ายโยกขวาทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ใช่หรือไม่พอสังคมตั้งคำถามและหลายคนก็เชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสังคมไทยเคยให้อิสระกับพนักงานสอบสวนเคยให้อำนาจเต็มที่กับตำรวจตำรวจว่าไงก็ตามนั้นแต่ทุกวันนี้ปรากฏว่าสิ่งที่ตำรวจทำขึ้นมาเนี่ยมันทำลายศรัทธาของประชาชนเพราะนั้นก็ไม่แปลกแล้วครับว่าหลังจากนี้คดีไหนก็ตามแต่ละครับจะอยู่ในความสนใจไม่อยู่ในความสนใจสังคมก็ตั้งธงไว้ก่อนแล้วตั้งแง่ไว้ด้วยว่าจะต้องเฮ้ยจับตานะปล่อยให้เขาทำไม่ได้เพราะเขามีปัญหานะซึ่งในทางกลับกันไม่งั้นประเทศไทยจะมีกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ถ้ากระบวนการยุติธรรมมันดีอยู่แล้วพลตำรวจโทอำนวยก็มาเป็นกรรมการปฏิรูปด้านการยุติธรรมถ้าองค์กรกระบวนการยุติธรรมมันดีอยู่แล้วจะปฏิรูปทำไมแล้วเมื่อยอมรับว่ามันไม่ดีแล้วต้องปฏิรูปถามว่าทุกวันเนี่ยปฏิรูปกันแล้วถึงไหนไล่ตั้งแต่หัวลงมาเลยครับพลเอกประยุทธ์ที่เคยโม้เอาไว้ว่าจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมถึงขนาดมีการตั้งคณะกรรมการใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินทำงานจ่ายเงินเดือนสูงๆกันเนี่ยนะครับไม่รู้ต่อกี่คนต่อกี่คน
แล้วสุดท้ายเนี่ยในฐานะกรรมการไปรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมก็คือพลตำรวจโทมนวยเนี่ยท่านก็ต้องออกมาอธิบายสังคมว่าตอนนี้การปฏิรูปของท่านเนี่ยไปถึงไหนแล้วท่านทำงานได้คุ้มค่าตอบโจทย์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมแล้วหรือยังเพราะนั้นการที่สังคมออกมาเกาะติดจับตามองล้วนเกิดมาจากต้นกำเนิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่หรือครับไม่งั้นจะมีกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาทำไมถ้ามันดีอยู่แล้วสังคมไทยเคยให้อิสระสังคมไทยเคยให้อำนาจสังคมไทยเคยไว้วางใจแต่ผิดหวังเสียความรู้สึกแล้วบางคนไม่ได้รับความเป็นธรรมถึงขนาดเสียผลประโยชน์ติดคุกนู่นนี่นั่นก็มีมาให้เห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่แปลกหรอกครับไม่แปลกกระบวนการยุติธรรมที่เดินมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาแล้วก็ปฏิรูปกันก็ทำไม่ได้ตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมาจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษสื่อโทษประชาชนโทษโซเชียลโทษทนายไม่หันกลับมาโทษตัวเองหรอกครับว่าที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำอะไรอย่างที่ประชาชนเขาสงสัยหรือไม่ครับหากว่าคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนทีมข่าว Easy ยุคนทีมข่าว Easy News นะครับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนทีมงานในต่างจังหวัดและรถข่าวปันสุขที่เราจะได้เอารายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการขายสินค้าของเราเนี่ยนะครับไปแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดสีขาวๆเนี่ยบางครั้งมันติดน้ำแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีซเนื้อแดดเดียวทอดเห็นไหมฮะเนื้อสีเข้มๆเลยนะครับนี่เนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคนนะครับชุดละ295บาทนะครับน้ำหนัก400กรัมนะครับด้านล่างพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์สุดลิงก์ไลน์เนี่ยคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ปุ๊บเนี่ยนะฮะระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้กดเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ทักทีมงานเขาด้วยนะครับว่าสนใจสินค้าตัวไหนจะสนใจเนื้อแดดเดียวทอดหรือว่าหมูแดดเดียวทอดหรือว่าอีกช่องทางนึงที่ชัวร์นะครับนั่นก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือไม่ก็ Normal ยุคนได้นะครับชุดละ295บาทนะครับถามว่าเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับความอร่อยอันดับแรกก่อนมันเป็นสูตรเนื้อแดดเดียวทอดคนเมืองน่านคนเมืองปัวซึ่งก็คือบ้านเกิดผมเองข้อที่2หมูกับเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าสินค้ามันจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นๆเพราะอันอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมไปทานแล้วมันอร่อยแล้วผมก็รู้จักกับคนที่เขาทำแต่เนื้อเนี่ยกับหมูเนี่ยผมทำกับเพื่อนผมเองนะครับผมทำกับพรรคพวกผมเองเพราะว่ากินมาแล้วเนี่ยหลายปีนะครับเรากินกันมาแล้วหลายปีเพราะว่าเรานัดสังสรรค์กันกินข้าวกันเราก็จะทำเมนูกับข้าวเมืองกินกันหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295ผมทำกินกันเลือกเนื้ออย่างดีเพราะว่ากินเองไงกินเองกับคนที่เรารักกับพรรคพวกเพื่อนฝูงเราก็จะทำออกมาให้ดีเพราะว่าไม่ได้คิดถึงต้นทุนกำไรต้องการกินของอร่อยเราทำเองเราก็จะเลือกของดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราทำกินมาโดยตลอดไงถ้าไม่อร่อยเราจะกินเหรอครับนึกออกไหมครับถ้าไม่อร่อยเราจะกินได้อย่างไรจนท้ายที่สุดเนี่ยพอผมเริ่มมีชื่อเสียงผมก็เลยเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองก็คือเนื้อแดดเดียวทอดเป็นของที่ผมชอบรับประทานมากนะครับชอบมากนะครับและที่สำคัญเราใส่ความรู้ความเข้าใจของเราในการทำงานลงไปก็คือความจริงจังครับซีเรียสครับทั้งสะอาดอุปกรณ์อุปเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องดีหมดนะต้องซีเรียสต้องจริงจังและใส่ปรัชญาในการทำของลงไปก็คือทำพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มจัดหาวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทำแล้วก็เริ่มส่งไม่ได้ทำค้างเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เป็นของสดใหม่รสชาติเยี่ยมนะเหมือนกับที่ยุคคนกับพรรคพวกเนี่ยกินอย่างแน่นอนนะครับวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะบางวันก็20กว่าชุดบางวันก็30กว่าชุดนะครับไม่เกินนี้นะฮะถ้าจะให้ทำเป็นระดับ5 6 7 10ชุดเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ทำก็คงไม่ไหวนะฮะนี่ครับอันนี้295นะฮะเมื่อกี้พูดถึงเนื้อใช่ไหมฮะ295สนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างหรือไม่เอาชัวร์ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้เมื่อกี้พูดถึงเนื้อนะครับทีนี้มาดูหมูบ้างสำหรับคนไม่ทานเนื้อนะครับขนาดเท่ากันนะครับ400กรัมเห็นขาวๆเนี่ยเป็นน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งมันเกาะอยู่นะ
หมูสีมันจะใสกว่าเห็นไหมครับแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบหมูหรือว่าชอบเนื้อนะครับหมูสีมันจะใสกว่านะครับหมูเนี่ยจะ250นะหมูจะ250เนื้อจะ295เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นหมูนะนะหมูสีมันจะใสกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมนะเราแยกอุปกรณ์การทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วถ้าสนใจหมูก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้นอกจากนั้นเราจะมีสินค้าอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนมกล้วยชาบไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแคบหมูนะไส้อัวนะคุณผู้ชมก็เวลาเข้าไปใน LINE อ่ะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนเนี่ยก็สอบถามกับทีมงานได้เพราะคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะสอบถามข้อมูลของสินค้าหรือว่าราคาของของกินอันไหนเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นสินค้าหมูกับเนื้อเนี่ยเป็นของที่ผมทำกินเองเลยโอ้หลายปีแล้วคุณผู้ชมทำกันมาหลายปีแล้วนะครับมันจะมีความเป็นการเอาจริงเอาจังการพิถีพิถันนี่เยอะมากเพราะไม่ได้เริ่มต้นมาจากการทำขายไงคุณผู้ชมงงไหมทำกินนะครับแล้วส่วนคนที่ถามว่าเอ๊ะขายมาอ่านข่าวแล้วมาขายของมันดูไม่ดีมันดูอะไรแบบเนี้ยผมก็ต้องคือไม่มีผมก็ขอถามคนที่ถามผมเนี่ยนะว่าวันนี้คุณพี่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงคุณพี่ไม่ใช้เงินใช่ไหมช่วยสอนผมหน่อยสิบางครั้งผมก็ไม่ได้ตัดสินคนนะถ้าคุณพี่ใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยโดยไม่ใช้เงินนะคุณพี่สอนผมหน่อยว่าคุณพี่ทำยังไงอันนี้ข้อที่หนึ่งและผมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวผมมีทีมข่าวผมมีทีมงานผมมีค่าใช้จ่ายค่ารถนะที่ทีมข่าวต้องไปทำข่าวค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์ค่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นจำนวนเงินเยอะเลยล่ะครับนะผมพาคนมาทำงานอยู่กับผมด้วยเนี่ยผมก็ต้องดูแลเขาอะทำไมครับคนที่มาทำงานที่คุณผู้ชมเห็นในองค์กรผมเนี่ย20กว่าคนเนี่ยนะครับเขามาทำงานให้ผมฟรีเหรอใครมันก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆทั้งนั้นน่ะใครก็อยากมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นน่ะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องหาเงินเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตนะเอาไปดูแลเหล่านี้แต่ว่าธุรกิจของผมมันไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันคิดถึงปรัชญาคือมันต้องมีปรัชญาพูดเหมือนเท่ๆนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคือองค์กรธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอุดมการณ์หรือปรัชญาของธุรกิจนั้นที่ไม่เกี่ยวกับเงินเพียงอย่างเดียวแฝงอยู่ตรงนั้นด้วยมันถึงจะนำพาไปสู่คุณภาพนำพาไปสู่ความสุขและนำพาไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้ชี้วัดกันที่เงินมากหรือว่าเงินน้อยนี่คือปรัชญาของผมนะหนึ่งผมช่วยชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมสองจ้างงานในต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดไม่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองเสมอไปคุณอยู่ที่บ้านก็ได้มีความสุขอากาศดีอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกครอบครัวปู่ย่าตายายนี่เป็นการกระจายออกสู่ต่างจังหวัดแม้จะเป็นสโคปเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นทีมข่าวอีซี่ยุคคนที่ประจำการอยู่หลักก็คือกทม.โลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงทำข่าวหลักเรียกร้องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและกำไรเหลือกว่านั้นเนี่ยก็เอาไปทำโครงการดีๆสนับสนุนแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเราได้ทำเนี่ยเราได้ทำไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวเราทำด้วยและที่สำคัญของที่คุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยนะครับเป็นของอร่อยแน่นอนครับเป็นของมีคุณภาพแน่นอนผมเน้นคุณภาพยิ่งกว่าอะไรซะอีกซีเรียสด้วยนะซีเรียสเพราะว่าอยากให้องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์จริงๆให้เขาได้รับรู้ว่าเฮ้ยของชาวบ้านของที่ชุมชนต่างจังหวัดมันก็สู้ของขึ้นห้างได้สบายมีคุณค่าและก็มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเสียได้ซ้ำไปนะครับก็ขออธิบายตรงนี้เพิ่มอีกสักรอบนึงนะครับคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าเข้าไปในแชทไลน์เลยก็สั่งซื้อทักกับน้องทีมงานเข้าไปหรือไม่ก็กล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนได้วันนี้ผมยุคคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ